กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Adam Walk Through วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โครงการไม่ใช่สิอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 2023ก็วันนี้ของจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะมีคอลเลคชันใหม่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูไปทีละรายการแบบเร็วๆแล้วกันนะเวลามีค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันอันแรกเลยเป็นทีวีวอลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นงานฟิตอินนั่นเองนะอันนี้มีชื่อรุ่นว่าบรีโอนี่นั่นเองนะเป็นทางดีไซน์ของทางอดัมนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบพวกงานหินคว้านะฮะเอามาทำหน้าบานเก็บของอะไรต่างๆนะครับมีเตาผิงอะไรพวกนี้สามารถคัสตอมไมซ์ขนาดดีไซน์สีปรับเปลี่ยนได้เต็มที่นะครับใช้เวลาไม่กี่วันก็เสร็จแล้วนะฮะอันนี้เราจะเตรียมงานทุกอย่างที่โรงงานนะครับซึ่งความพิเศษนะครับมันถูกซ่อนอยู่นะฮะอย่างที่เราบอกนะ differences ใช่ไหมฮะตัวนี้จะมีการเปิดไฟปิดไฟนะครับด้วยระบบเซ็นเซอร์นั่นเองครับเราสามารถที่จะเอาเป็นมือสัมผัสปุ๊บไฟ LED ก็จะค่อยๆดิมหายไปนะครับแล้วอีกอย่างนึงสามารถที่จะดิมแสงได้ด้วยแค่เราเอามือไปแช่ตัวที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่มันก็ค่อยๆดิมลงไปนะฮะแล้วก็เอามือโบกทีนึงก็คือตัดไปเลยหรือถ้าจะเปิดปุ๊บโบกทีนึงแล้วก็ค่อยๆแช่นะครับมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมานั่นเองนะครับมาดูกันต่อเร็วๆนะฮะก็จะมีเป็นตัว coffee table ใหม่ของเราเป็นชื่อรุ่นว่า Lulu นะครับอันนี้ก็น่ารักเลยสั่งขนาดได้เหมือนกันเป็นสแควร์นะครับแล้วก็เป็นท็อปหินเป็นหิน natural stone นั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นตัว signature โมเดลของเราที่สร้างชื่อนะครับเป็นรุ่นโมเดล Aeron Sofa เป็นทรง U shape นะครับก็ขนาด4เมตรอันนี้ผ้านี่เราก็ import เข้ามาจากทางยุโรปเลยนะครับมีที่เราที่เดียวแน่ๆเลยนะครับถ้าอยากดูฟังก์ชันอะไรต่างๆไปตามดู EP เก่าๆของเราที่เคยพูดไว้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะฮะวันนี้เวลามีน้อยมาดูต่ออีกอันนึงเป็น feature wall ของเรานะครับอันนี้น่ารักมากๆนะครับเป็นดีไซน์เรา inspire มาจากตัวมะม่วงนั่นเองนะครับก็คือมีชื่อโมเดลว่า Mango นั่นเองนะครับเป็นแบบ feature wall ที่มีตัวงานเป็นกระจกเป็นแบบ2ตัวประมาณนี้นะ oversize นั่นเองขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเป็นแบบที่วางของเล็กๆน่ารักน่ารักมีไฟติดตั้งงามแหลมมากๆอันนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโมเดลเป็นคอนโซลนะครับเป็น quattro นั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นแบบ shapeคล้ายๆเป็นแบบเป็นเคิร์ฟๆอะไรพวกนี้นะเป็นงานไฮกรอสท็อปหินคอนั่นเองนะครับอ่ะมาต่อเป็นเอมม่านะฮะเป็นซิกเนเจอร์โมเดลของเรานะครับที่ดีมากๆตัวนี้นะเป็นที่ความเด่นคือเป็นหินคอนนะฮะอิฐนำเข้าจากอิตาลีนะครับก็คือกันน้ำตรงนี้การใช้งานไม่ต้องไปกังวลเรื่องการใช้งานเลยดูแลง่ายมากนะครับที่สำคัญตัวนี้เป็นหินที่เรานำเข้ามาจากอิตาลีนะฮะตัวนี้จะเป็นหินชื่อว่าวาเดแซงโรลองนั่นเองนะฮะมาดูต่อนะฮะในเรื่องของตัว wall art นั่นเองนะฮะหลายท่านอาจจะเห็นงาน wall art ที่เป็นเพ้นท์บนแคนวาสค่อนข้างเยอะแล้วแต่อันเนี้ยเรามาอีกแนวหลังจากที่เราบอกแล้วว่าที่นี่เราเป็นคอนเซปต์ differences ความแตกต่างที่แตกต่างนะฮะไม่งงนะครับก็คือเราคิดงานไป beyond ไปอีกนะครับจากงาน wall art เนี่ยเราใช้วัสดุธรรมชาตินะครับเอามาทำเป็นผลงานภาพศิลปะนั่นเองนะครับอันนี้จะมีชื่อ collection ว่า dusk and dawn นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นรุ่งอรุณและสนธยานั่นเองครับก็คือจะมีขายเป็นแพ็คคู่นะครับอันนี้จะเป็นรูปพระอาทิตย์ขึ้นจำลองเป็นแบบ abstract นิดนึงนะเราใช้เป็น material เนี่ยคือเป็นงาน fabric นั่นเองก็ทางอดัมเนี่ยผมก็เติบโตกว่าจากงาน fabric นั่นเองเราก็เอาตัวเนี้ยมาคิดมา develop มาดีไซน์นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของพวกพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองยามรุ่งอรุณนะครับเอามาก็เป็นประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นพระอาทิตย์ตกตอนสนธยานั่นเองนะครับก็จะ represent นะครับความแบบเหมือนเป็นธรรมชาติที่มีการขึ้นและลงประมาณนี้แล้วก็เป็นเรื่องของ material ที่เป็นเส้นได้นะครับเอามาทอผ่านฝีมือมนุษย์แล้วก็เอามาตัดเย็บแล้วก็มีการทำ curve ทำอะไรต่างๆครับสวยงามมากๆเรียนเชิญท่านผู้ชมมาดูของจริงนะครับสวยมากๆนะครับอันนี้มาต่อนะครับจะมีงานเก้าอี้อะไรพวกนี้ต่างๆครับที่เราเซตเป็นดีไซน์ของทางอดัมเองนะฮะมาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาต่อข้างบนแล้วกันก็พาท่านผู้ชมนะครับมาต่อที่ชั้น2นะฮะนี่เราก็คือทำจำลองเหมือนทำบ้านมาไว้ที่งานบ้านและสวนเลยนั่นเองนะฮะ
ซึ่งคอนเซปต์ที่เนี่ยเราก็คือทำเป็นเหมือนบ้านให้มันมีความโฮมี่มีความโมเดิร์นนะฮะมีความแบบเนี๊ยบๆอะไรอย่างงี้นะซึ่งเราก็ follow คอนเซปต์เจ้าของงานนะฮะบ้านละสวนใช่มั้ยเราก็เลยมีเอาต้นไม้ไว้ตรงนี้ด้วยนะยอมเสียพื้นที่นะครับเราอยากให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาที่นี่นะครับรู้สึกว่ามันก็แบบดูมีความน่าอยู่มีความร่มรื่นอะไรประมาณนี้ครับก็มีเรียบร้อยวางต้นไม้สวยงามไว้ด้วยนะฮะโอเคก็กลับมาเรื่องของเรานะครับในส่วนของชั้น2เนี่ยก็จะเป็นเซตลิฟวิ่งรูมเหมือนกันนะครับก็คือจะมีตัวงานโซฟาเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอาร์มแชร์ไซด์เทเบิลคอฟฟี่เทเบิลเป็นโมเดลใหม่หลากหลายรุ่นเลยเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาดูทีละรายการเลยแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นโมเดลโซฟาทรงฟิลฟิลนิดนึงครับชื่อโมเดลว่าสไปร์นั่นเองนะฮะก็คือจะเป็นตัว L shape ที่มีความเฉียงๆนิดนึงนะฮะซึ่งตัวนี้เราสามารถคัสตอมไมซ์เรื่องของขนาดแล้วก็สีผ้าหนังอะไรมีให้เลือกได้หลากหลายมากๆนะครับมาดูต่อนะครับก็คือเป็นตัวไซด์เทเบิลนะครับที่มีความแฟชั่นจัดๆเลยนะตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นโมเดลที่ชื่อว่าอะโวคาโดนะฮะตัวนี้เราอินสไปร์มาจากตัวผลอะโวคาโดนั่นเองนะฮะเอามาทำนะครับดีไซเนอร์แล้วก็ช่วยกันคิดแล้วก็เดเวลลอปมันขึ้นมาโดยที่วัสดุเราปิดผิวฟินิชชิ่งนะครับมีการเป็นพ่นสีอุตสาหกรรมเป็นผิวไฮกลอสนะซึ่งสีเนี่ยมีหลายสีมีสีขาวควันบุหรี่มีสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีแดงสีส้มอะไรพวกนี้คัลเลอร์ฟูลมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำให้สเปซของคุณลูกค้าเนี่ยมีความแบบป๊อปอัพขึ้นมาได้ทันทีเลยนะฮะมาพาเพื่อนผมมาดูกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลใหม่ของเราเหมือนกันนะครับที่เปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกเลยนะครับก็คือมีชื่อโมเดลว่า Canale นะครับก็เป็นแบบเหมือนเป็นสตูนั่งอะไรประมาณนี้สามารถที่จะประยุกต์ได้เป็น Racing Chair เป็นอะไรพวกนี้ได้นะครับช่วงนี้อินสไปร์จากอาหารค่อนข้างเยอะนะฮะมีอะโวคาโดแล้วมี Canale นะฮะนี่เดาชื่อได้เลยนะครับก็เป็นทางอาหารเป็นขนมประมาณนี้เนาะมีเชฟที่น่าสนใจเราก็เลยเอามา develop นะครับทำมันเป็นตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถที่จะใช้งานปรับเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งได้แบบว่าโอ้โห proportion นั่งแล้วรู้สึก feel รู้สึกแพงมากเลยโอเคเดี๋ยวพามาดูอย่างอื่นต่อนะครับเรามีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับมาดูกันต่อครับตรงนี้นะฮะเป็น living room ที่แบบว่ามีความโมเดิร์นลักชัวรี่มากๆนะครับข้างหลังผมนี้นะครับก็เป็นโมเดลโซฟา L shape ที่มีชื่อรุ่นว่า New นั่นเองนะครับที่อินสไปร์มาจากก้อนเมฆนั่นเองครับเราเอามาทำเป็นเชฟของก้อนเมฆที่แบบมีความเป็นเคิร์ฟๆโค้งๆพวกนี้เอามาทำตรงอาร์มเรสนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวซิตเตอร์ด้วยนะฮะสามารถที่จะนั่งแล้วก็มีการแบ่งจังหวะนะครับเพราะโซฟาค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยมีการแบ่งจังหวะมาวางคอนโซลสามารถจะวางตัวtable lamp นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกหนังสือสมุดอะไรต่างๆตกแต่งได้แบบสวยมากแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เราเปิดตัวนะครับเป็นตัวผ้าเป็นโมเดลคอลเลคชันใหม่ของเรานะครับที่เราก็อินพอร์ตจากทางยุโรปเลยนะฮะก็ Only Adam เท่านั้นเองนะฮะอันนี้สเปเชียลมากๆนะครับมาดูต่อนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวcoffee table นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราขายดีมากๆอีก1รายการนะครับก็คือจะเป็นตัว coffee table ที่มีไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็คือเป็นไดมิเตอร์ก็คือประมาณ1เมตรคูณ1เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นมุมโค้งนะครับท็อปด้วยเป็นหินคอร์สนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นหินตัวพิเศษของเราก็คือนำเข้าอิตาลีเหมือนกันครับเป็นออกเป็นพวกอาราเบสที่มันมีความเป็นวิโอลานิดนึงเป็นม่วงๆหน่อยใช่ไหมฮะนอกจากสวยด้วยแล้วเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานดีมากๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดปุ๊บเก็บของอะไรพวกนี้ได้มีลิ้นชักนะครับซับโครสนุ่มละมุนมือฟิลลิ่งแบบว่าลักชัวรี่มากๆเลยนะฮะนี่นะครับพาท่านผู้ชมมาดูต่อนะฮะตัวนี้จะเป็นอาร์มแชร์นะครับที่มีชื่อรุ่นว่าริวนะฮะตัวนี้ก็สามารถเป็นอาร์มแชร์ที่หมุนได้นะครับเป็นทรงหลังสูงคือไฮแบ็คเรสเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับที่เราทำเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับเป็นผ้าออกสีแบบเป็นแดงๆเลือดหมูนิดนึงนะครับก็คือแบบขับทำให้รู้สึกแบบมันรู้สึกมีความอีลิแกนต์ขึ้นมานะครับมีความแบบเป็นเหมือนแบบเป็น CEO อะไรประมาณนี้นะฮะนั่งออกมาแล้วรู้เลยว่าตำแหน่งคนนี้ของท่าน CEO เลยนั่นเองนะฮะก็มากับพวกที่เป็นหมอนะครับที่จะตัดสีประมาณนี้นะครับสามารถที่จะทำให้ area เนี่ยมันรู้สึกว่าป๊อปอัพเด่นขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอ่ะมาต่ออีกหนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นตัวอาร์มแชร์เหมือนกันนะครับนี่ก็คือมีชื่อรุ่นว่า Laneve นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแบบขาวๆปุยๆนะครับเราเลือกผ้าเนี่ยให้รู้สึกแบบเหมือนเป็นขนแกะประมาณนี้ครับจะมีความเป็นปุยๆนะครับอันนี้น่ารักมากเลยนั่งนุ่มสบายนะครับนี่ก็ขายดีเหมือนกันนะครับก็หมุนได้เช่นเดียวกันนะฮะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีอะไรพวกนี้ได้นะครับต่อนะฮ
5ตอนนี้โมเดล Armchair เราเยอะมากเลยนะครับที่ออกมานี่จะเป็น Noa นั่นเองนะครับเป็น Solid Ash นะครับเลยแล้วก็เอามาทำสีนะครับขัดเซียนนะให้มันมี texture ของเซียนไม้สวยมากนะครับแล้วก็เอามาทำสีที่มันเป็นออกเป็นสีดำเลยประมาณแบบให้มันดูแบบไม่ไหม้เลยนะฮะนี่เราอยากให้แบบขับของตัวชิ้นงานอ่ะให้มันดูเด่น stand alone ออกมาเองแล้วก็เอาผ้านะครับที่มันเป็น texture แบบ feel nature เลยประมาณนี้เป็นแบบพวกที่มันมีความคล้ายๆกระสอบนิดนึงนะฮะนี้เป็น texture ที่สวยมากๆนะครับก็อย่างที่เห็นครับมาดูต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวงานฟิตอินของเรานั่นเองนะครับก็คือเป็นโมเดลคีแลนนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีการ develop เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์เรานั่นเองนะฮะคือจะมีดีไซน์นะครับที่ก็คือเป็นฟังก์ชันกับเป็นอันนี้เราจำลองมานะครับคือมีตรงชั้นรองเท้ามีเก็บเสื้ออะไรต่างๆนะครับนี่บานก็เป็นบานซอฟต์โครสนะครับปิดนุ่มนวลนะครับนี่ก็ดัดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกจิวเวลรี่กระเป๋าอะไรพวกนี้สามารถที่จะคัสตอมไมซ์นะครับตามความต้องการของคุณลูกค้าได้เลยนะฮะอันนี้ซึ่งแมทเทอเรียลตัวนี้มีความพิเศษคือว่าข้างหลังในแบ็กกิ้งเราใช้สแตนเลสนะฮะอันนี้แบบอยากให้มาดูของจริงจริงมันสวยมากเลยนะครับมันเวลาเอฟเฟกต์กับไฟเลยพวกนี้ใช่ไหมมันก็ออกมาดูแพงดูหรูหรามากๆนะฮะแล้วก็พวกลิ้นชักต่างๆนะครับเราก็ใช้เป็นตัวลิ้นชักแบบซอฟต์โครสนั่นเองนะครับเนี่ยเปิดมาถาดเราก็จะใช้เป็นแบบมีพวกงานเป็นหนังหุ้มอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยซอฟต์ปุ๊บโอ้โหเนียนนะฟีลลิ่งดีมากๆนะครับแมทเทอเรียลเปลี่ยนได้นะครับไม้เมยสีอ่อนสีเข้มนะครับแบ็กกิ้งเป็นหนังเป็นผ้าเป็นอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างนะฮะแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันการจัดวางการออแกไนซ์ต่างๆเนี่ยสามารถทำให้ตามเพอร์ซันอลไลซ์ของแต่ละบุคคลได้เลยนะฮะก็น่าจะตอบโจทย์ทุกๆอย่างนะครับสำหรับตัวคีแลนตัวนี้นะฮะเสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยนะครับสำหรับการ walk through นะที่นี่นะครับที่งานบ้านและสวนแฟร์ mid year 2023นะครับที่ทางอดัมนะครับก็มาเปิดตัวที่นี่ที่แรกนะครับทำเป็นบ้านขึ้นมาเลยนะให้เหมือนแบบว่าท่านผู้ชมกลับมาบ้านแล้ว welcome home นะครับกับคอนเซปต์ difference differences นั่นเองครับความแตกต่างที่แตกต่างอยากให้ท่านผู้ชมมาสัมผัสด้วยตาของคุณเองนะเข้ามาดูที่นี่นะครับ only 4-13สิงหาเท่านั้นฮะถ้ามีเวลาสะดวกเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาที่นี่นะครับอย่าลืมรีจิสเตอร์เข้ามาก่อนนะครับสแกน QR code เดี๋ยวผมจะขึ้นตัว QR code ไว้ข้างล่างนะครับแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะติดตามนะครับผลงานได้ทาง Channel Adam Decor Center นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับได้เต็มที่เลยนะครับอันนี้ก็หวังว่าตอนนี้ยอด follow เราก็ subscribe ก็ 30,000 กว่าแล้วสิ้นปีนี้หวังว่า 100,000 ซับนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางผมแล้วก็ทีมงานอดัมทุกๆคนครับทำงานเต็มที่มากๆนะครับก็อะไรดีอ่ะมีช่องทางการติดต่อใช่ไหมก็จะมีทางช็อปของเรา Flagship Store ที่ CDC นะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีเปิดสาขาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ฮอตมากๆครับงานรีบจองคิวเข้ามาครับเพราะตอนนี้ทำจะไม่ทันแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับของท่าน FC แฟนๆทุกท่านนะครับยังไงเรียนเชิญนะครับเข้ามาแวะชมทักทายกันได้นะครับก็พร้อมให้บริการทุกท่านนะครับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวไงติดตามใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้อดัมก็ต้องขอขอบคุณและขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ